คือจริงๆตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงไปนะคะก็เพียงแต่มาชี้แจงเพิ่มเติมว่าศูนย์เนี้ยยังคงอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่ายังต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าตอนนี้ก็มีจำนวนแรงงานที่ยังอยู่ที่นั่นเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คงจะต้องมีขั้นตอนของทางกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปประเมินแต่ละคนว่าจะไปกักกันที่บ้านแบบที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังจะต้องมีการทยอยมาของคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะมีบางคนที่ไม่สามารถกลับไปกักกันตัวเองที่ภูมิลำเนาได้ด้วยเหตุผลหลายประการอาจจะเป็นว่าที่ชุมชนไม่เห็นด้วยนะคะว่าไม่อยากจะให้ไปกักกันแถวนั้นหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวเห็นว่าให้กักกันอยู่ที่นี่ที่ศูนย์รวมตรงนี้น่าจะปลอดภัยกับครอบครัวมากกว่าเราก็เลยมีตรงนี้เผื่อไว้รองรับประกอบกับในอนาคตถ้าหากว่ามีการเข้ามาของคนไทยที่เราอาจจะผ่อนปรนว่าเราต้องยอมเข้าถึงแม้ว่าจะไม่มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโควิดเนี่ยแต่จะต้องถูกกักกันก็จะใช้ศูนย์นี้ค่ะเป็นที่กักกันนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการเมื่อวานที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาชื่อยาวนิดหนึ่งศูนย์ที่ท่านนายกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยนะคะก็มีการออกมาตรการที่เข้มข้นมีการคัดกรอง3ขั้นตั้งแต่ชั้นที่1ก็คือต้นทางอันนี้เขาก็มีการยกเลิกวีซ่า on arrival 18ประเทศแล้วก็ยกเลิกฟรีวีซ่า3ประเทศก็คือฮ่องกงเกาหลีใต้แล้วก็อิตาลีนอกจากนั้นเนี่ยคนที่อยากจะมาประเทศไทยก็จะต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตและสถานทูตเองเนี่ยก็จะคัดกรองขั้นต้นนั่นก็คือต้องมีการขอดูใบรับรองแพทย์ว่าคนคนนี้ปลอดจากความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดถึงจะออกวีซ่าให้ตรงนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะมีคนได้รับวีซ่าเดินทางมาเนี่ยก็น้อยลงนะคะจำนวนคนก็จะมาน้อยลงต่อให้ได้วีซ่าแล้วมาถึงสนามบินจะได้บอร์ดดิ้งแพสก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันที่ใบรับรองแพทย์ต้องออกภายใน3วันอีกว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโควิดนะคะก็ปลอดภัยไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็คือตรงกลางทางที่สายการบินจะดำเนินการให้พอมาถึงประเทศไทยก็ยังมีตรงปลายทางที่มีการคัดกรองที่สนามบินตั้งแต่จุดที่เกตที่ตม.แล้วก็ศุลกากรถ้าพบว่าใครมีไข้ก็ส่งเข้าสถานพยาบาลทันทีถ้าไม่มีไข้ก็จะมีการกักกันอย่างที่เรียนว่าจำนวนหนึ่งก็ไปกักกันแบบที่เรียกว่า state home monitor quarantine ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งหรืออาจจะเป็นอสม.ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าไปกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายว่าทุกคนที่เข้าไปกักกันที่บ้านเนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนถ้าละเมิดก็จะมีความผิดตามกฎหมายแล้วเขาก็จะเข้าไปตรวจทุกวันนะคะแต่จำนวนจะมาน้อยอยู่แล้วอย่างที่เรียนว่ามันมีการคัดกรองต้นทางกลางทางจำนวนตรงนี้จริงๆเพราะเรามีอสม.ถึง 1,400,000 คนนะคะที่จะไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้ส่วนใครที่อาจจะไม่สะดวกที่จะไปกักกันตัวเองแบบที่ว่าที่บ้านแล้วก็ถูกมอนิเตอร์อย่างเข้มข้นเนี่ยก็ยังมีศูนย์ตรงนี้อยู่นะคะรองรับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะของเขาไม่ได้อยู่ในวีซ่า on arrival 18ประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเขามีความร่วมมือแบบ bilateral agreement อย่างที่ไทยเราแปลว่าทวิภาคีกับประเทศไทยทวิภาคีเนี่ยเป็นข้อตกลงที่สองฝ่ายให้กันนะคะคือยกเว้นวีซ่าระหว่างกันเราให้เขาให้เราคนของเราไปก็ไม่ต้องใช้คนเขามาก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเป็นเมื่อวานที่เป็นมาตรการออกไปเนี่ยเป็นแบบที่เราให้เขาฝ่ายเดียวก็คือพอ30ไอ้ที่เราคุ้นกันในภาษาไทยว่า free visaกับ visa on arrival ก็คือมาขอที่นี่นะคะแล้วก็ในประเทศมันยังมีประเทศอื่นๆอีกที่เรามี bilateral agreement ซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศคงจะได้รายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้วมีความชัดเจนยังไงคงจะได้มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งสำหรับประเทศอื่นๆที่อาจจะเป็นประเทศเสี่ยงในอนาคตว่าจะมีมาตรการอย่างไรก็จะมีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมดีกว่าค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งกับที่ท่านมท.หรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านธนุพงศ์ได้แถลงไปนะคะคือหลักการเนี่ยเป็นเช่นนั้นตามที่ท่านพูดเพียงแต่ว่า
ยังพอข่าวออกไปว่าปิดทันทีศูนย์ก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความตระหนกในสังคมอาจารย์ก็รับหน้าที่ออกมาบอกนะคะที่รับมอบหมายว่ายังต้องมีขั้นตอนเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนยังปิดทันทีไม่ได้ประกอบกับศูนย์นี้ก็ยังต้องมีไว้รองรับอย่างที่เรียนไปข้างต้นสำหรับคนที่ไม่สามารถไปกักกันตัวเองตามระบบที่รัฐกำหนดแบบเคร่งครัดที่บ้านได้นะคะเราก็อาจจะมีกรณีอื่นๆอีกที่หากหลุดลอดเข้ามาเราก็จะมีศูนย์ตรงนี้รองรับก็ยังคงเอาไว้ค่ะแล้วก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆทยอยดำเนินการไปแล้วก็มีไว้สำรองในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องการสื่อสารข้อมูลท่านนายกได้ย้ำอะไรไหมครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาสร้างความสับสนให้กับประชาชนข้อมูลด้านไหนบ้างเอ่ยย้อนมาตรการภาครัฐอ๋อจริงๆเมื่อวานก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้เลยก็คือท่านมธ.1พูดเนี่ยก็เป็นตามที่ท่านโดยหลักการที่ท่านพูดเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์ได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงว่ามันต้องดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่ได้ปิดทันทีประชาชนจะไม่ได้ตกใจเพราะว่าข่าวไปพาดหัวว่าปิดศูนย์แล้วปล่อยผีน้อยกลับบ้านมันก็ทําให้คนตกใจว่าปล่อยคนเสี่ยงกลับบ้านซึ่งมันไม่ใช่เขายังไม่ได้ปล่อยทันทีนะคะศูนย์ก็ยังต้องมีคงไว้อยู่เพราะคนเหล่านี้จะต้องถูกประเมินแล้วก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วกว่าเขาจะกลับไปบ้านได้เนี่ยก็จะต้องมีการขนส่งเขาไปไม่ได้ไปปะปนกับใครทางกระทรวงคมนาคมก็ได้รับมอบหมายในที่ประชุมเมื่อวานนะคะก็ออกมาชี้แจงให้เจนขึ้นจะได้ลดความกังวลในสังคมว่าเรามีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ